อีกทีอะไรอีกทีคำถามอาหารกรีกนี่เหรออ้าวได้นะครับคุณนิกนะฮะอาหารกรีกเอาชาวกรีกว่าไงเน้นเรื่องถั่วเน้นเรื่องน้ำมันมะกอกอายุคนแก่เกือบ100ปีแต่ก็มีโรคภัยก็อาหารอย่างเดียวพอไม่ล่ะที่จะให้อายุยืดยาวยืนนานนะไม่พอเนาะมันต้องมีอากาศเข้าร่วมด้วยช่วยกันจ้ะอากาศถ้าเขาอยู่ในอากาศที่มันสะอาดคำว่าอากาศสะอาดเนี่ยจะบอกว่าไงปริมาณออกซิเจนมันมากนะถ้าอากาศมันสกปรกล่ะปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะแปลว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหรือปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันเยอะปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์มันเยอะเห็นไหมเวลาสูดหายใจมันก็เข้ามาในปอดพอเวลาเข้ามาในปอดมันก็เผาไม่หมดเห็นไหมเมื่อเผาไม่หมดพลังงานความร้อนก็ได้รับน้อยเห็นไหมพลังงานความร้อนนี่มันน้อยพอน้อยอะไรมันเกิดขึ้นนะมันก็ส่งไปหาเลือดเลือดที่จะส่งไปรักษาเซลล์ก็ได้ให้มันแข็งแรงอยู่ทนทานมันก็ได้ไม่ดีก็คือไม่เต็มร้อยไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญมากนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือล้มหายตายจากได้ในเวลาอันสั้นอากาศเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่เพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีจึงเน้นหนักในเรื่องของการงับอากาศมันมีคำถามว่าอากาศไม่ดีงับอากาศมันก็ยิ่งหนักกว่าสิเราคิดถึงอย่างนี้สิครับวิธีคิดเราคิดถึงปริมาณสิครับถ้าน้อยๆกับมากๆไม่รู้ไม่คำว่าไม่ดีนั่นหมายว่าความเข้มข้นกันแล้วกันฟังให้ดีนะฮะออกซิเจนสมมุติว่า1ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์1ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์1ส่วนนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์อีก1ส่วนมันกี่เข้าไปแล้วเนี่ย4ไปแล้วใช่มั้ยล่ะถ้ามันเข้าไปแต่น้อยทีเนี้ยครับเข้าไปแต่น้อยนะไอ้1ส่วนของออกซิเจนเนี่ยที่มันจะระเบิดที่มันจะอะไรทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็น้อยแต่ถ้าหากว่างับไปเยอะๆทีเนี่ยนะออกซิเจนปริมาณจะมีมากขึ้นแล้วพลังตรงนี้มันจะสามารถที่จะทำลายส่วนที่มันเป็นส่วนเกินนั้นได้ด้วยโอเคนึกออกไหมครับตรงนี้นะเพราะไอการเบิร์นหรือว่าการเผาไหม้เนี่ยมันจะมีผลมากสุดท้ายมันจะไปแปลงอะไรแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานต่อนะนึกออกไหมครับอย่างเช่นอย่างลุงเนี่ยเอาตัวลุงก็แล้วกันไอ้นี่ควันบุหรี่นี่บอกไว้เลยว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยครับนะเวลาสูบเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละครับคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทำไมมันถึงเป็นโทษกับผู้อื่นนี่เนี่ยครับก็มันเบิร์นไม่ดีอ่ะอย่างลุงเนี่ยมันเบิร์นดีเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์พอเวลาเข้ามาในการกระบวนการเผาไหม้ของลุงของปอดลุงเนี่ยครับมันก็แยกทันทีแหละครับคาร์บอนส่วนคาร์บอนออกซิเจนส่วนออกซิเจนคาร์บอนก็กลายเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนนึกถึงคาร์บอนนึกถึงถ่านหรือฟืนก็ได้ในเตาไฟนี่นะคาร์บอนมันก็มาเป็นอะไรมันเป็นเชื้อเพลิงในให้กับร่างกายส่วนออกซิเจนมันเกิดช่วยเพลิงติดต่อมันก็ลุกไหม้ต่อเนื่องเนี่ยสำหรับลุงนะลุงไม่เหมือนใครอ่ะร่างกายลุงไม่เหมือนใครโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอธิบายความดังที่ว่านี่แต่คนอื่นอย่าทำเหมือนลุงกันแล้วกันใช่ไหมครับเพราะมันคนละร่างกายโอเคมันคนละศักยภาพเนี่ยใช่ไหมคนละธาตุไฟลุงมันเยอะ
มีอะไรเผาผลาญหมดแหละนะกินเข้าไปมันก็เผาผลาญหมดย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นหมู58ชั้นก็กินเข้าไปเยอะก็แล้วกันมันกี่ชั้นก็กินหมดแหละหมูไม่เหลือแล้วครับ กับลุงเนี่ย ไม่เหลือแล้วครับ กับลุงมันจะมาใกล้ป่าก็แล้วกัน ใกล้ป่าลุยหมดโอเคไหมเนี่ยสำหรับลุงนะก็เพราะว่าพลังงานมันเยอะลุงนะพลังงานความร้อนที่ว่านมันเยอะก็มาจากการงับอากาศการหายใจเรานี่แหละเป็นส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของลุงมันเยอะพลังงานบริสุทธิ์มันเยอะมันก็เผาผลาญได้เยอะมากและมากโอเคไหมครับมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์สุดท้ายได้นะครับโอเคนะก็แค่นี้เองคุณโยมอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้ยนะตกลงอาหารชาวกรีกก็น่าจะจบแค่นี้เนาะ